ังท่านผู้ชมครับการเมืองเรื่องน่ารู้ในช่วงที่2ประเด็นต่อมาที่ท่านพลเอกอภิรัตน์คงสมพงษ์ท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านได้พูดถึงประชาธิปไตยแบบไทยๆท่านบอกว่าสิ่งที่ประชาธิปไตยแบบไทยๆต้องการคือคนไทยรักกันหันหน้าเข้าหากันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดท่านคือคนไทยกรีดเลือดมาก็เป็นคนไทยเลือดบรรพบุรุษที่กรีดมาเป็นเลือดบรรพบุรุษที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยนะครับขอให้ฝ่าไปด้วยให้หยุดวาทกรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเสียทีปล่อยให้ไปตามคันลองใครไม่ดีต้องพิสูจน์กันด้วยงานถ้าฝีมือด้วยฝีมือถ้าตนทำไม่ดีต้องถูกย้ายฉะนั้นทุกคนขอโอกาสเล่นกันในเกมเมื่อกรรมการตัดสินแล้วก็มาโทษกรรมการมาชกกันไอ้นี่แพ้ก็มาโทษกรรมการถ้าเป็นแบบนี้ไม่มีวันจบวัฏจักรแห่งการล้างแค้นแห่งการไม่พึงพอใจกันไม่มีวันจบทำอย่างไรถึงจะให้จบสิ่งที่ท่านพลเอกอภิรัตน์ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้เนี่ยประเด็นเกี่ยวกับประชาธิปไตยแบบไทยๆนะครับคำพูดนี้มาเป็นครั้งแรกเลยก็คือท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์สมัยที่มีการปฏิวัติยุทธศาสตร์เมื่อปีพ.ศ. 2501แล้วก็แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติขึ้นมา200กว่าคนแล้วก็ตั้งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้นทำหน้าที่2หน้าที่ก็คือร่างรัฐธรรมนูญไปด้วยร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรเพราะตอนนั้นใช้รัฐธรรมนูญให้ทำธรรมนูญการปกครองแล้วก็ทำหน้าที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติในการตรากฎหมายท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เองได้พูดในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติในลักษณะแบบนี้ว่าท่านไม่เห็นด้วยต่อระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตกที่จะมาใช้กันมันไม่เข้ากับลักษณะของสังคมไทยนะครับอยากให้เป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆและท่านจอมพลสฤษดิ์เองก็บอกว่าอยากจะแสดงให้เห็นว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆเนี่ยแบบเนี้ยมันเหมาะกับสังคมไทยเหมาะแก่ประเทศไทยนะครับซึ่งในงานศึกษาเกี่ยวกับการทำงานและแนวคิดประชาธิปไตยของจอมพลสฤษดิ์นั้นเนี่ยและแนวทางในการพัฒนาประเทศในการบริหารประเทศในช่วงระยะเวลาตั้งแต่พ.ศ. 2501ถึงพ.ศ. 2506ก็มีงานวิจัยหลายชิ้นก็ได้พูดถึงผลการปกครองประเทศภายใต้ประชาธิปไตยแบบไทยๆของจอมพลสฤษดิ์เนี่ยว่าประเทศได้พัฒนาก้าวหน้านะครับถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนแรงผลักดันที่สำคัญเพราะการเมืองมันนิ่งแต่ในขณะเดียวกันก็มีการสะท้อนมุมมองในเชิงความคิดในระบบการปกครองที่จอมพลสฤษดิ์สร้างขึ้นมาคือระบบพ่อปกครองลูกท่านฟังท่านผู้ชมก็ไปอ่านงานชิ้นหนึ่งที่เป็นงานเขียนหนังสืออมตะมากนะครับในเชิงการเมืองการปกครองไทยของท่านอาจารย์ทักษ์เฉลิมเตรียนเรื่องการเมืองระบบพ่อขุนนะครับก็ใช้อ้างอิงในการเรียนการสอนการเมืองการปกครองไทยมาเป็นเวลาช้านานตอนช่วงที่ผมสอนหนังสือวิชาการเมืองการปกครองไทยผมก็แอสไซน์เป็นหนังสือบังคับที่ให้นิสิตชั้นปีที่1ต้องอ่านนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันก็สะท้อนมุมมองของแนวความคิดใจใจแบบไทยๆแล้วคราวนี้ในยุคปัจจุบันไม่ใช่ท่านพลเอกอภิรัตน์ที่ได้พูดถึงประชาธิปไตยแบบไทยๆก่อนหน้านี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านก็ได้พูดถึงประชาธิปไตยแบบไทยท่านก็พูดคล้ายๆกับท่านผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยแหละครับว่าก็อยากจะให้มองดูปรับระบบการเมืองระบบ
การปกครองให้มันสอดคล้องกับวัฒนธรรมของไทยลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะคนละอย่างกันกับนักวิชาการทางด้านกฎหมายมหาชนของไทยที่เป็นบรมครูท่านหนึ่งก็คือท่านศาสตราจารย์ดร.อมรจันทรสมบูรณ์ท่านเป็นนักกฎหมายมหาชนท่านก็เคยวิจารณ์ลูกศิษย์ลูกหาของท่านที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2540ว่านักวิชาการเหล่านี้ท่านใช้คำที่แรงนะครับแต่ผมขออนุญาตไม่กล่าวคำแรงๆนะฮะบอกนักวิชาการเหล่านี้ออกแบบระบบการเมืองการปกครองของไทยที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยโดยไม่เข้าใจสภาพความเป็นไปทางสังคมวิทยาการเมืองของประเทศและของคนไทยโดยในยะนี้ท่านอาจารย์อมรจันทรสมบูรณ์นะครับซึ่งงานเขียนท่านนั้นยาวมากซึ่งระยะหลังๆเนี่ยช่วง10ปีหลังนั้นท่านไม่ค่อยได้แสดงบทบาทและความคิดทางการเมืองมากนักเพราะท่านพูดมาเยอะแล้วแต่สิ่งที่ท่านพูดนั้นเนี่ยคนเองสนใจศึกษาและติดตามแล้วก็นำเอาสิ่งที่ท่านท้วงติงมาใช้เนี่ยน้อยนะครับแต่สิ่งที่ท่านพูดนั้นเนี่ยยังมีประโยชน์ท่านได้พูดถึงการออกกฎเกณฑ์กติกาหลักเกณฑ์กระบวนการสถาบันทางการเมืองกระบวนการทางการเมืองการปกครองการได้มาซึ่งอำนาจรัฐนะครับโครงสร้างอำนาจบทบาทหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองต่างๆนั้นเนี่ยที่นักวิชาการที่เป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญซึ่งส่วนบางท่านก็เป็นลูกศิษย์เจ้าหาของท่านได้นำเอารูปแบบของตะวันตกมาเอาแบบอย่างของตะวันตกของประเทศต่างๆมาแล้วเอามาใช้หลายสิ่งหลายอย่างเป็นสิ่งใหม่ในระบบการเมืองไทยท่านก็ท้วงติงว่าเอาสิ่งเหล่านั้นมาวางมากำหนดไว้เนี่ยโดยไม่คำนึงถึงสภาพสังคมวิทยาทางการเมืองไทยไม่มีการเอามาปรับให้สอดคล้องหรือให้เข้ากับกฎเกณฑ์ทางสังคมวิทยาการเมืองของคนไทยความหมายของท่านอาจารย์อมรในฐานะเช่นนี้คนลักษณะของสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับหรือท่านผบ.ทบ.ได้พูดถึงนะครับแต่อะไรก็ตามทีครับเราจะสังเกตได้ว่าผู้นำทางกองทัพไม่ว่าจะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็ตามทีช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านจากระบบการเมืองการครองแบบอำนาจนิยมนะครับแบบอำนาจนิยมที่ผมไม่ได้เรียกว่าดิกเตอร์ชิพนะครับก็คือระบบอำนาจนิยมที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นระบบของการสถาปนาอำนาจจากการปฏิวัติรัฐประหารถ้าระบบอำนาจนิยมเหล่านี้ถ้าจะมีการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างอำนาจทางการปกครองมาเป็นประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญที่ตราขึ้นโดยผู้ที่กำหนดให้มีรัฐธรรมนูญก็คือคณะปฏิวัติรัฐประหารผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดว่าใครจะมาร่างรัฐธรรมนูญใครจะมาวางกฎเกณฑ์กติกาอะไรต่างๆก็ท่านเป็นผู้กำหนดแล้ววางกฎเกณฑ์กติกานั้นขึ้นมาจะสังเกตได้ว่าท่านผู้นำทางทหารที่มีอำนาจทางการเมืองอำนาจทางทหารก็มักจะพูดถึงว่าประชาธิปไตยที่จะมาใช้นั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นประชาธิปไตยแบบไทยนะครับแบบไทยนะก็ไม่ได้บอกว่าคำว่าประชาธิปไตยแบบไทยเป็นอย่างไรแต่ถ้าเผื่อมองดูว่าคนที่ร่างรัฐธรรมนูญเช่นสมมติว่ารัฐธรรมนูญทุกฉบับเลยรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2511ที่ร่างมาแต่ปีพ.ศ. 2501ภายใต้แนวความคิดประชาธิปไตยแบบไทยก็กำหนดโครงสร้างอำนาจทางการเมืองที่มาของผู้ปกครอง
การเข้าสู่อำนาจทางการเมืองบทบาทหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองต่างๆมันก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี211นะครับมีสภาผู้แทนราษฎรมีวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งแล้วอำนาจของวุฒิสภาพอๆกับอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มีการกำหนดกฎเกณฑ์กติกาอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนกับระบอบประชาธิปไตยทั่วไปถ้าจะมองลักษณะเช่นนั้นนะครับตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2511รัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2521รัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2534และรัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2560อาจจะ2550ด้วยก็ได้ก็มาจากสภาร่างรัฐธรรมนูญชุดที่2แต่อาจจะอ่อนกว่า2560นิดนึงที่ผู้ร่างมาจากคณะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงยึดอำนาจคือคสช.สะท้อนมุมมองประชาธิปไตยแบบไทยๆมันก็ออกมาภายใต้กฎเกณฑ์กติการัฐมนตรีเหล่านั้นใช่หรือไม่ถ้าใช่อะไรคือสิ่งที่แสดงออกนะครับในธรรมนูญการปกครองของคณะปฏิวัติรัฐประหารโดยเฉพาะปีพ.ศ. 2557ก่อนที่มีการร่างรัฐธรรมนูญรวมทั้งมีจดหมายน้อยหรือมีคล้ายๆอะไรแนวทางการจัดทำรัฐธรรมนูญที่คณะคสช.เสนอมาคณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญว่าจะต้องทำรัฐธรรมนูญแบบนั้นแบบนี้ให้เข้ากับกฎเกณฑ์นั้นถ้าไม่เข้ากับกฎเกณฑ์อย่างเช่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับของชุดของอาจารย์บวรศักดิ์วรรณโนที่เสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติแล้วก็ถูกสภาปฏิรูปแห่งชาติคว่ำไปเนี่ยนะครับนั่นก็หมายความว่าผู้ร่างรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้ร่างรัฐธรรมนูญแบบไทยๆใช่ไหมไม่ได้วางโครงสร้างประชาธิปไตยแบบไทยๆท่านที่ไม่ผ่านเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผ่านมาได้ตามรัฐธรรมนูญที่ผมบอกเอาไว้ทั้งหมดเนี่ยถ้าเราเอาโครงสร้างอำนาจการเข้าสู่อำนาจบทบาทหน้าที่ต่างๆนาทั้งหมดเอามาวางแผ่ดูเนี่ยเราจะพบว่ามันมีกติกาที่บอกเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆอยู่ด้วยหรือไม่ถ้าใช่มันก็สมเจตนารมณ์ที่ท่านผู้บัญชาการทหารบกบอกแล้วว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆเป็นอย่างนั้นส่วนที่ท่านบอกว่าคนไทยรักกันอันนี้มันเป็นสภาพทางสังคมเป็นสภาพทางสังคมนิยามสภาพทางสังคมนิยามทางการเมืองที่คนขันหน้าเข้าหากันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดผมก็ตั้งคำถามย้อนกลับไปว่าหากถ้าสมมุติว่าท่านอยากได้ประชาธิปไตยแบบไทยๆอย่างที่ท่านว่าไว้เนี่ยให้คนไทยรักกันหันหน้าเข้าหากันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดซึ่งลักษณะข้อความตรงเนี้ยมันคล้ายๆกับหลักการข้อหนึ่งของคณะคสช.ในการยึดอำนาจเมื่อปี2557ที่ต้องการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองต้องการให้คนในสังคมมีความปรองดองกันถึงกับขนาดตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ทำการปรองดองแล้วผมเองก็ยอมเข้าไปเป็นอนุกรรมการชุดหนึ่งเพื่อกลั่นกรองข้อมูลปัญหาการปรองดองปัญหาความขัดแย้งที่ทางมาเอาข้อมูลมาดูแล้วทำเป็นข้อเสนอแนะไปเราก็หวังว่าไอ้ข้อเสนอแนะเหล่านั้นเนี่ยถ้ามีข้อเสนอแนะทางการเมืองหลายอย่างมันน่าจะนำไปสู่ประชาธิปไตยที่ทุกคนนั้นหันหน้าเข้าหากันรักกันไม่ทะเลาะกันนะครับไม่เอาเลือดมาทาแผ่นดินซึ่งเป็นคนไทยด้วยกันเองเหมือนกับที่ท่านต้องการแต่ก็หมายเหตุสักนิดนึงว่ามันก็เป็นที่สงสัยอยู่เหมือนกันว่าไอ้ข้อเสนอความปรองดองตรงนั้นเนี่ยที่เราจะผลักดันและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิรูปทางการเมืองที่จะเป็นประเทศไทยแบบนั้นเนี่ยโดยเนื้อหาของมันเองเนี่ยมันได้ทำไหมมันมีรูปธรรมในตัวมันเองครับทำหนังสือเป็นเล่มเลยครับข้อเสนอเป็นเล่มเลยและทางคสช.รัฐบาลเองก็
เอาไปเดินต่อนะครับตั้งครูกอครูขอไปชี้แจงสร้างความปรองดองระดับตำบลหมู่บ้านแล้วผลสุดท้ายแล้วมันได้ผลอย่างนั้นไหมอันนี้ผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจแต่ผมคิดว่าบนพื้นฐานทางความคิดระหว่างท่านผู้จัดการทหารบกนะครับหรือพวกเราเองไม่ต่างกันที่เราอยากให้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยที่ประเทศไทยเรามาใช้มันตัดสินปัญหากันด้วยเหตุและผลมีอะไรก็หันหน้าเข้าหากันสถาบันทางการเมืองใดองค์กรใดใครมีหน้าที่อย่างไรก็ทำหน้าที่อย่างนั้นตามบทบาทตามภารกิจและอำนาจหน้าที่และภายใต้จริยธรรมที่ท่านมีอยู่ต้องทำอย่างนั้นนะครับไม่มีการทะเลาะกันส่วนที่ท่านบอกว่าหยุดวาทกรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันภาษาคำว่าวาทกรรมเนี่ยมันเป็นคำใหม่ที่มาใช้ในยุค20กว่าปีมานี้สร้างคำพูดที่เป็นคล้ายๆกับว่าเป็นคำดึงดูดคำชวนชมต่างๆมันก็ใช้ทั้งทุกฝ่ายคือวาทกรรมมันเป็นคล้ายๆกับตัวแทนที่จะทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเป็นตัวแทนที่จะต้องขับเคลื่อนแนวความคิดใดความคิดหนึ่งมันก็เป็นวาทกรรมนะครับผมจึงคิดว่าเราไปห้ามการสร้างวาทกรรมซึ่งคนรุ่นท่านรุ่นผมนะครับรุ่นท่านรุ่นผมที่เป็นยุคเบบี้บูมท่านผู้บัญชาการทหารบกอาจจะอ่อนกับผมสัก7ปีนะฮะแต่ก็จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยเราก็เจอวาทกรรมทางการเมืองเนี้ยมาเยอะนะครับผมก็ยกตัวอย่างวาทกรรมทางการเมืองในยุคเหตุการณ์ก่อนเหตุหลังเหตุการณ์พฤษภาธมินวาทกรรมทางการเมืองคือฝ่ายเทพกับฝ่ายมารที่ผมเคยกล่าวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแหละปัจจุบันนี้มันก็เกิดวาทกรรมทางการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายสืบทอดอำนาจเผด็จการถามว่าคำสองคำนี้เนี่ยมันอาจจะแสลงใจบุคคลบางกลุ่มแต่มันเป็นวาทกรรมที่มันจำแนกประเภทจำแนกกลุ่มคนนะครับออกมาได้ซึ่งแน่นอนครับผมเองผมก็ไม่ค่อยสบายใจนักกับกลุ่มที่มาอ้างตัวว่าเป็นกลุ่มใช้วาทกรรมว่าเป็นผู้ที่ปกป้องประชาธิปไตยแล้วไปกล่าวอีกฝ่ายนึงว่าเป็นผู้สืบทอดหน้าเผด็จการเพราะว่าวาทกรรมหนักเช่นนี้มันไปรวมเอาระบบทั้งระบบความคิดทั้งความคิดโดยไม่ดูในเชิงรายละเอียดแม้แต่ฝ่ายที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูย้อนหลังในอดีตในการทำกิจกรรมทางการเมืองที่ผ่านมามันก็เกิดคำถามเหมือนกันว่าอ้าวมันเกิดวาทกรรมย่อยขึ้นมาว่าเผด็จการรัฐสภานะครับประชาธิปไตยของเสียงข้างของคนกลุ่มมากนะฮะเสียงข้างมากลากพาไปอันนี้คือวาทกรรมฉะนั้นวาทกรรมเหล่านี้เนี่ยมันเป็นไปตามยุคตามสมัยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็อย่าไปวิตกกังวลอย่าไปห้ามครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาตามยุคสมัยทางการเมืองนะครับส่วนที่ท่านบอกว่าใครไม่ดีต้องไปสู้กันด้วยงานนี้ผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยครับคนมันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากคำพูดมันขึ้นกับผลงานเหมือนกับใช้คำพูดว่ารัฐบาลนี้ไม่คอร์รัปชันคนที่มาเป็นรัฐบาลทุกรัฐบาลก็ต้องพูดแบบนี้แล้วมันก็เกิดวาทกรรมขึ้นมาเช่นวาทกรรมสมัยท่านพลเอกชาติชายชุนวันเกิดวาทกรรมว่าใครกล่าวหาว่ารัฐบาลของท่านคอร์รัปชันขอเอาใบเสร็จหมายความว่าให้เอาใบเสร็จมาแสดงนี่ก็เป็นวาทกรรมอีกชนิดหนึ่งว่าถ้าอยากจะกล่าวหาว่าคอร์รัปชันแสดงหลักฐานเอาใบเสร็จมาแสดงอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ขอเรียนกันอย่างนี้ส่วนที่ท่านบอกว่าขอให้เล่นกันในเกม
เมื่อกรรมการตัดสินแล้วก็มาโทษกรรมการมาชกกันไอ้นี่แพ้ก็มาลงโทษกรรมการถ้าเป็นแบบนี้ไม่มีวันจบวัฏจักรแห่งการล้างแค้นแห่งการไม่พึงพอใจกันไม่มีวันจบอันนี้ผมเห็นด้วยในเชิงหลักการกับสิ่งที่ท่านพูดว่าในเกมกีฬาในเกมทางการเมืองมันต้องมีกติกาต้องมีกฎเกณฑ์เมื่อกฎเกณฑ์และกติกาถูกกำหนดขึ้นมันก็ต้องมีการวิพากษ์ว่ากฎเกณฑ์กติกานั้นเป็นกฎเกณฑ์กติกาที่มาตรฐานสากลไหมเป็นกฎเกณฑ์กติกาที่ออกมาแล้วใช้กับทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันไหมเป็นกฎเกณฑ์ที่ให้ประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไม่เพราะฉะนั้นกฎเกณฑ์เหล่านี้ก็ต้องมีการตกลงกันก่อนแน่นอนครับกฎเกณฑ์ต่างๆอย่างเช่นกีฬาฟุตบอลท่านก็จะเห็นได้ว่ากีฬาฟุตบอลนั้นมีกฎเกณฑ์พัฒนาไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะครับมีการพัฒนาการดูจอวิดีโอย้อนหลังว่าการทำฟาวล์การล้ำหน้าการทำฟาวล์ในจุดโทษหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งกว่าจะพัฒนามาใช้เนี่ยมันก็ผ่านการไตร่ตรองผ่านการทดลองใช้มาตลอดเวลาอะไรมันดีก็มาใช้เมื่อใช้แล้วมันไม่ดีก็แก้ไขนะครับหรืออย่างเช่นกฎเกณฑ์ฟุตบอลเคยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเคยจำได้ท่านผู้วิชาการบกก็คงจะเคยรู้ว่าชุกช่วงนึงว่าการแข่งขันฟุตบอลในรอบตัดเชือกถ้าเสมอกันต้องต่อเวลานี่ต่อเวลาเนี่ยมันสร้างปัญหาแล้วก็ความเหนื่อยล้าแก่นักฟุตบอลมีปัญหาต่อสุขภาพมากเพราะเล่นฟุตบอล120นาทีเนี่ยมันทำให้ร่างกายสุดโทรมก็มีกฎเกณฑ์กติกาเป็นโกลเด้นโกลก็คือในช่วงต่อเวลา2ครึ่งครึ่ง15นาทีถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยิงได้ก่อนชนะเลยก็เอามาใช้กันระยะหนึ่งแต่ใช้ได้ไม่นานกฎเกณฑ์เหล่านี้ก็พบว่ามันสร้างความไม่เป็นธรรมมันสร้างปัญหาตกเกมกีฬาต่อมานะครับฟีฟ่าเองก็ยกเลิกกฎเกณฑ์นั้นหันมาใช้ตามแบบเดิมตามปกติเพียงแต่อาจจะปรับกฎเกณฑ์ยืดหยุ่นให้นักกีฬาได้มีช่วงพักครึ่งของการต่อเวลาได้พักเหนื่อยกันบ้างอย่างนี้เป็นต้นและรวมทั้งอาจจะมีการพัฒนากีฬาพัฒนาไปกติกาว่าช่วงการต่อเวลาอาจจะเพิ่มโควต้าการเปลี่ยนตัวสำรองได้ขึ้นมาอีกเพื่อรักษาสุขภาพของนักกีฬาดังนั้นกฎเกณฑ์เหล่านี้จะสังเกตได้ว่ากว่าจะมาใช้แน่นอนว่ามีทั้งคนที่พอใจไม่พอใจแต่เมื่อใช้ไปแล้วมันเกิดปัญหาใดปัญหาหนึ่งกฎเกณฑ์มันก็ปรับแก้นี่คือเรื่องกฎเกณฑ์ถ้าทุกคนตกลงยอมรับกฎเกณฑ์นี้เมื่อยอมรับแล้วจะดีหรือไม่ดีอย่างไรแต่ยอมรับแล้วเขาก็เล่นตามกฎเกณฑ์นั้นแต่เมื่อกฎเกณฑ์ยอมรับแล้วกรรมการที่ตัดสินหรือผู้ที่เข้ามาบริหารจัดการในกฎเกณฑ์นั้นจะต้องได้คนที่วางตัวเป็นกลางบริหารกฎเกณฑ์ด้วยความยุติธรรมไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพูดง่ายๆคือว่าในระบบการเมืองการเลือกตั้งกฎเกณฑ์มันมีกฎเกณฑ์นั้นก็คือตัวรัฐธรรมนูญตัวพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งบวกกับการใช้การบริหารการจัดการการเลือกตั้งนะครับประเด็นอยู่ที่ว่าท่านผู้จัดการทหารบกเรียกร้องให้ทุกคนนั้นอยู่ในเกมผมเห็นด้วยนะครับและก็ฟังกรรมการว่ากรรมการตัดสินอย่างไรตัวกรรมการเนี่ยนะฮะตัวกรรมการอย่างกรณีการเลือกตั้งที่เป็นประเด็นปัญหาเหล่านั้นเนี่ย
มีทั้งฝ่ายไม่พอใจกกต.แม้แต่ผมเองผมก็ตั้งประเด็นคำถามสงสัยว่ากระบวนการในการทำงานของกกต.ทั้ง7ท่านนั้นเนี่ยมันขาดตกบกพร่องตรงไหนผมก็พูดในรายการนี้ทั้งกรณีบัตรเลือกตั้งต่างประเทศนิวซีแลนด์ทั้งในกรณีของบัตรเลือกตั้งที่เกินโควต้าทั้งในกรณีต่างๆหลายอย่างและการประกาศผลคะแนนอาจจะรวมถึงเรื่องของการจัดคะแนนระบบบัญชีรายชื่อด้วยเราก็ตั้งประเด็นคำถามแน่นอนฝ่ายหนึ่งอาจจะเล่นแรงเลยว่ากกต.โกงการเลือกตั้งกกต.อย่างนั้นอย่างนี้เป็นการกล่าวหาที่รุนแรงกกต.เขาก็ป้องกันตัวในการฟ้องร้องแต่คนทั่วไปเองเขาก็เกิดข้องใจเกิดความสงสัยและคนที่เข้ามาเล่นในเกมกติกานี้เขาก็อยากจะได้กรรมการที่เป็นธรรมบริสุทธิธรรมปัญหามันอยู่ที่ว่า 1. ที่มาของกรรมการนั้นเป็นที่มาอย่างถูกต้องเป็นธรรมและได้ตัวบุคคลที่วางตัวเป็นกลางอย่างจริงหรือไม่และบุคคลเหล่านั้นเข้าใจเกมเข้าใจเกมที่ตัวเองจะมาเป็นกรรมการหรือไม่เข้าใจเกมเช่นเป็นกรรมการตัดสินฟุตบอลเข้าใจเกมฟุตบอลไหมเช่นเอากรรมการบาสมาตัดสินฟุตบอลมันไม่เข้ากันมันไม่รู้เรื่องกันเพราะไม่เคยรู้ฟุตบอลเขาเล่นกันอย่างไรแล้วประเด็นต่อมาก็คืออ่านกติกาแตกไหมหลังจากเข้าใจเกมอ่านกติกาแตกไหมก็คือว่าระหว่างการแข่งขันหรือระหว่างกระบวนการของการเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยคุณจัดการในกระบวนการของการเลือกตั้งแบบมืออาชีพไหมระบบการบริหารการจัดการนั้นทำอย่างรอบคอบรัดกุมไหมเพราะกระบวนการเหล่านี้มันก่อให้เกิดผลได้เสียได้เปรียบเสียเปรียบกันของคนที่ลงเล่นในเกมประเด็นนึงอยู่ตรงนี้ครับเมื่อเกิดการสงสัยเกิดความข้องใจทั้งผู้เล่นเกมและผู้ดูเขาก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งประเด็นได้ว่ามันถูกไหมแต่เขาจะไปยกเลิกอันดาพานยกเลิกโดยกระบวนให้เป็นโมฆะเขาทำไม่ได้เขาก็เรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่มีอำนาจทั้งหลายแหละว่ากระบวนการของเกมการแข่งขันตรงนี้กรรมการเนี่ยได้ตัดสินอย่างถูกต้องไหมนะครับขอร้องขออุทธรณ์การเป่าโทษว่ามันไม่ใช่ลูกโทษนะนะครับก็เหมือนกับการร้องขอให้นับคะแนนใหม่การร้องขอให้ดูซิว่าคะแนนเลือกตั้งนิวซีแลนด์เนี่ยที่คุณไม่นับเนี่ยมันถูกต้องไหมเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับมันจะจบหรือไม่จบมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเกมนั้นมันจบแล้วเป่านกหวีดแล้วมันต้องหยุดไม่ใช่ครับมันอยู่ที่ว่ากรรมการได้ทำหน้าที่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ไหมถ้ามีข้อสงสัยมันก็มีกระบวนการในกฎเกณฑ์เหล่านั้นที่บอกว่าจะให้ทำอะไรได้จะให้ร้องขอต่ออะไรจะให้ร้องเช่นจะร้องขอในการถอดถอนการทำหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าที่ของรัฐหรือจะร้องขอให้องค์กรที่มีหน้าที่ในการตัดสินก็คือศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการตัดสินมันเป็นกระบวนการตามปกติมันเป็นวัฏจักรของเกมมันไม่ใช่ของเรื่องการล้างแค้นก็อยากจะเรียนให้เข้าใจอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับการเมืองเรื่องน่ารู้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ